ันนี้เรามาลองบุฟเฟ่นะครับของฟิลิปปินส์ลองเข้าไปดูนะอันนี้เรามาเดินดูบุฟเฟ่กันนะครับมีของหวานแล้วก็เขาหั่นหมูให้สดๆนะครับเนื้อเยอะมากเครื่องมงเครื่องในมีหมดเลยไอติมก็มีครับก็โอเคนะเนี่ยราคาก็ตก200ลุกมาแล้วระบบแก๊สแล้วรออาหารนะครับผมที่สดมากเตาย่างที่นี่มันแปลกๆนะเหมือนมีกระดาษอยู่ข้างล่างแต่ว่าข้อดีคือมันไม่ไหม้นะเนี่ยคือดีก็ต้มก็โอเคเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวนะครับเนื้อนี่แบบสดมากอ่ะจึ๊บคือหมายว่าหั่นเนื้อก้อนใหญ่สดๆเลยครับผมแล้วเรามาดูน้ำจิ้มขอดูน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มมีสียันกินร้านนึงนี่อร่อยมากเลยรสชาติแบบไม่เคยกินมาก่อนนะมันไม่เหมือนประเทศไหนเลยอันนี้เป็นของฟิลิปปินส์แล้วก็แบบสวยงามมากลองชิมดูลองตอนนี้นะครับต้มหมาล่าเนื้อนะอร่อยมากนี่เป็นวิธีการเปลี่ยนมันเป็นแบบกรอบๆนะเนี่ยย่างบนกระดาษแล้วเราก็เอาเนื้อลงด้วยนะก็เลยต้องลองสักหน่อยเหมือนข้างในมีวาซาบิอยู่แล้วนะอ